จงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวว่าส่วนสุดสองอย่างท่านทั้งหลายจงอย่าเข้าไปแตะต้องนั่นก็คือ 1. อัตตกิลมัฏฐานิโยคการทรมานตนให้ลำบากเปล่าใช้อารมณ์เครียดเกินไปเรียกว่าเร่งรัดเกินไปทำเวลาเดียวไม่พอเอาสองเวลาสามเวลานี่ไม่ว่าแต่ถ้าว่าเวลาหนึ่งๆอย่าให้มันมากนักต้องมีการพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ทำได้ทุกอิริยาบถจะนั่งอยู่ก็สามารถทรงได้ตามนั้นจะยืนอยู่ก็สามารถทรงได้สม่ำเสมอกันจะเดินหรือจะนอนทำได้เท่ากันหมดอิริยาบถทั้งสี่นี้ให้ทรงสมาธิทรงภาพกสิณได้เหมือนกันให้หมดหลับตาอยู่ลืมตาอยู่ทำได้เหมือนกันหมดนี่ก็ไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดทำได้เหมือนกันในการอย่างนี้มีความสำคัญ